ไงบ้างสวัสดีครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมมีเรื่องอะไรแล้วครับเรื่องเข้าอ๋อไม่ใช่เรื่องจมูกเลยใช่ไหมครับเขาบอกผมมีประเด็นขึ้นมาก็ได้ข่าวมาบ้างครับคือเรื่องนี้ผมไม่อยากคือไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3หรือบุคคลที่4เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องแบบอะไรขึ้นมาอีกครับก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ถือว่าอะไรที่หลุดไปมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่มันแบบดูในมือถือใครมันก็ใช่ไหมใครๆก็ไม่อยากให้ทุกคนเห็นหรือว่าอะไรถือว่าถ้าเรื่องที่ผมเคยทำไม่ดีไปผมก็ได้ขอโทษกับทุกคนขอโทษกับเขาไปแล้วหรืออะไรก็มันจบลงไปแล้วล่ะครับก็สิ่งที่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่แบบอะไรเราทำไม่ดีเราก็ขอโทษกับเขาขอโทษกับทุกคนที่บางทีแบบทำอะไรที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ขอบคุณยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมไม่เพราะว่าอะไรที่ภาพที่หลุดไปผมไม่รู้ว่าอะไรมาบ้างอันนี้ต้องไปชี้แจงกับโปรเจคเตอร์ครับว่าเราจะได้ชี้ได้คือจะพูดรวมครับคือจะพูดรวมๆอย่างเงี้ยก็ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวคนไม่เห็นภาพถูกไหมแล้วก็จะเอาไปเหมารวมว่าอ้าวคืออันไหนแล้วกลายเป็นของเราจริงทั้งหมดมันก็พูดยากผมพูดเป็นภาพหลุดที่ที่เขาภาพหลุดภาพไหนครับที่อยู่บนที่นอนที่อยู่บนที่นอนหรอเป็นของเราใช่ไหมคะผมคือภาพไหนที่เขาปล่อยออกมาแล้วบอกว่าเป็นเราที่อยู่บนที่นอนคือผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมไม่เคยนอนแก้ผ้านะครับครับผมอย่างมากก็ผมนอนอยู่บ้านผมก็ไม่ใส่เสื้อครับอย่างแชทอะไรต่างๆที่เขาเอาออกมาคือเป็นเราก็อย่างที่บอกว่าต้องบอกว่ามันเป็นแชทอันไหนเพราะว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยผมบอกว่าจริงขึ้นมาอ้าวแล้วก็จะกลายเป็นคิดกันหมดเลยว่าทุกอันมันเป็นของผมผมก็พูดไม่ได้อย่างเงี้ยรู้จักสาวเกาหลีคนนั้นไหมครับผมรู้จักผมเคยคบหาครับแล้วคือเราก็พูดไม่ได้ว่าคืออะไรเขาเป็นใครทุกไม่มีใครรู้จักครับคือความสัมพันธ์มันจบไปแล้วใช่ไหมใช่คือมันจบไปแล้วแล้วก็เราได้ขอโทษขอโพยเขาไปหมดแล้วกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับก็อาจผมยังไม่รู้เลยว่าเขาทำหรือเปล่าแต่ก็คือไม่อยากอย่างที่บอกอ่ะผมไม่อยากไปกล่าวหาใครว่าเฮ้ยคุณคนนั้นเป็นคนทำเดี๋ยวถ้าเขาไม่ได้ทำขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมาแย่แต่ข้อความที่มันออกมาคือเรารู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นข้อความที่อยู่ฝั่งเขาจุดมันอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ออกมาทางโทรศัพท์แปลว่าคือเราก็มั่นใจว่าเป็นข้อความที่คุยกับเขาก็บางอันคืออันจริงที่ผมคุยกับเขาที่มันหลุดออกไปต้องบอกว่าบางอันนะฮะครับผมแสดงว่ามีบางอันที่เราบางอันที่ไม่ใช่บางอันที่เขาคุยไม่บางอันที่เขาคุยกับคนอื่นหรืออะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าในโทรศัพท์ในแชทเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อของเพื่อนของเราให้เป็นชื่ออะไรก็ได้เข้าใจไหมฮะแปลว่าข้อความทั้งหมดเราสงสัยไหมว่าเขาเป็นคนทำไม่ผมคิดว่าเขาเป็นคนดีนะผมไม่คิดว่าจะทำนะแต่ว่าเขาโกรธผมไหมเขาอาจจะคนก็อาจจะมีความโกรธช่วงนั้นที่เราอะไรปกติมันผิดใจอะไรกันก็ถึงออกมาแฉหรือว่าย้อนกลับไปว่าเราเลิกกันด้วยดีไหมก็อาจจะไม่ดีครับอาจจะมีเรื่องผิดใจกันก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มันคนเราอ่ะเราทะเลาะกันปกติคนที่เราเวลาเราคบหาดูใจเรามีเรื่องผิดใจกันก็เหมือนเราทะเลาะเราสามารถมีเรื่องผิดใจกับทุกคนได้ฮะแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วหลังๆจะเกิดเหตุการณ์มีโอกาสได้ติดต่อหรือคุยกับเขาบ้างไหมว่าก็ไม่เลยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือผมได้พูดทุกอย่างผมได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษเขาทุกอย่างแล้วผมอยากให้มันจบไปตรงนั้นเลยดีกว่าแสดงว่าที่พี่ป๊อปบอกว่าป๊อปตอนนี้เลียไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ฮะก็เคลียร์จบเป็นในแชทแล้วคือผมว่าถ้าผมคุยไปอีกก็อาจจะได้เห็นอีกคือตอนนี้ก็ไม่มีการคุยหลังๆมันมีการข้อความที่ถูกระบุเหมือนว่าเรานอกใจก็คือเขาอาจจะไม่ได้ระบุอย่างนั้นฮะมันไม่ได้การผมว่าจากเรื่องเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าคือเท่าที่ผมลองดูคือผมไม่ได้ตามดูทุกอันนะเพราะว่าผมปวดหัวมากครับก็จากที่ผมเคยดูมันมีบุกอย่างที่ผมบอกมีบุคคลที่3บุคคลที่4เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เข้าไปบอกทำเป็นเหมือนเพื่อนผมแล้วก็เข้าไปบอกว่ารู้จักผมแล้วผมเป็นอย่างงู้อย่างงี้คือผมอ่านแล้วผมก็ตลกมากครับคือมันเริ่มไม่จริงแล้วผมก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขารับฟังอ่ะมันอาจจะทำให้เขาโกรธหรืออะไรขึ้นมาคือตัวผมมารู้อยู่แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับก็อย่างที่บอกแต่เราไม่ได้เลิกกับเขาด้วยเหตุผลนั้นใช่ไหมคะก็ตามแชทเขาก็โกรธแล้วเขาก็ไปครับมีการพูดคุยว่าแบบว่าเราแบบคุยกับสาวๆหลายๆคนจะพาไปก็อันนั้นประมาณนั้นในความหมายนี้ใช่อันนั้นเขารู้จากคนอื่นถูกต้องไหมฮะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการฟังนะคือก็ป๊อปยืนยันว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงในระหว่างที่เราคุยกับเขาครับคือบางทีเนี่ยเราคุยกับเขาเรามีเพื่อนผมไม่ใช่คุยกับเขาผมจะไม่สามารถคบเพื่อนเพศหญิงได้ถ
ถูกต้องไหมฮะคือมีเพื่อนมีอะไรแต่บางทีมันไม่อาจไม่ได้อาจจะมีอะไรผิดถึงขนาดขั้นที่แบบทำให้เขาโกรธขึ้นมาบางทีเรื่องเข้าใจผิดนะฮะมันสามารถเกิดได้กันได้ตลอดเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกต้องไหมฮะอย่างหลักฐานก็ออกมามันกระทบกับชื่อเสียงไหมพร้อมมันกลายเหมือนว่าเราภาษาคุ้นก็ไม่เป็นไรก็บางคนก็หานะแบบว่าผมได้ยินบอกอ้าวเป็นผู้ชายเหรออะไรอย่างเงี้ยคือก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยนะว่าคุณรู้ได้ไงว่าในแชทนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็นะฮะก็ไปนู่นอีกครับก็นั่นแหละฮะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะลืมแล้วถามว่ามันกระทบไหมตอนแรกก็กระทบจิตใจเราเพราะว่าอย่างที่บอกคือพี่แล้วสมมติแชทของพี่ที่คุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนหลุดไปในกลุ่มแชทอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็สะดุดนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบเราเอามาทำลายชีวิตเราเราควรเอาปัญหามาแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นซึ่งเรื่องเนี้ยผมว่าผมมองกลับในเรื่องร้ายให้มันเป็นเรื่องดีอ่ะมันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วผมเอาเรื่องไม่ดีเนี้ยมาแก้ไขกับตัวเองแล้วผมว่าผมพยายามทำให้ตัวเองไม่เป็นอย่างที่เขาพูดไม่เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าบางทีรอบๆตัวเราหรือคนที่เราไม่รู้จักอ่ะเขาก็ไม่ได้หวังดีแบบกับเราทุกคนบางทีมันก็มีคนที่แบบอยู่ดีโผล่ขึ้นมาแล้วแบบมาสร้างเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทำให้เรารู้ว่าแบบมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้นผมว่าเรื่องนี้มันสอนให้ผมคิดมันสอนให้ผมแบบได้โตมากขึ้นได้ปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นมันผมมองว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องดีนะมันสอนให้ผมแบบระวังตัวมากขึ้นนะฮะเราจะจับบุคคลตัวยังไงต่อไประวังตัวคือผมก็ใช้ชีวิตคือจะสมมติจะออกไปข้างนอกจะกินอะไรจะทำอะไรจะคุยกับใครมันก็ต้องระวังมากขึ้นถูกไหมกลัวว่าอะไรนะฮะไปแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเขาแบบอาจจะไม่เกมพีเขาอาจจะแบบว่าเอามาจี้จุดเขาเขาอาจจะมาผมว่าไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าในมือถือผมก็มีแชทได้คุยกับเขาคือมันไม่มีอะไรแล้วฮะแสดงว่าเราขอโทษเขาตอนที่เลิกไปเรียบร้อยแล้วขอโทษไปหมดแล้วฮะอยากดูอะไรเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะเปิดเลยลูกเราจะชูไหมคะก็แต่ก่อนก็มีนิดนะครับแต่ตอนนี้ดีมากครับตอนนี้ไม่มีใครเลยครับโสดใช่ไหมคะตอนนี้มากครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยนานครับผมกลัวคนที่จะเข้ามาต่อจากเนี้ยกลัวภาพลักษณ์แบบนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าสมมุติถ้าเขากลัวเขาจะไม่เข้ามาหาเราอยู่แล้วถูกไหมสมมุติถ้าเขาตั้งใจที่จะมาคุยกับเราจริงๆเขาต้องเปิดใจรับในสิ่งที่เราพูดว่าเขาต้องเชื่อเราว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวครับถ้าคนที่เข้ามาหาเราเขาเปิดใจเราเปิดใจแล้วเราคุยกันแล้วเราศึกษากันต้องระวังไหมคะหลังจากนี้แบบไปเดทกับสาวๆผมต้องระวังพี่เนี่ยนะครับคือโดนแอบถ่ายไม่มีครับเพราะว่าออกไปผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้ไปล้วงกระเป๋าใครพี่ผมไม่ได้ไปทำเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจะแอบถ่ายก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรผิดผมไม่ได้ไปปัสสาวะอยู่กลางถนนก็โอเคไม่เหมือนแอบถ่ายที่ภาพถ่ายในที่ลับแอบถ่ายที่ลับเหรอฮะที่มันพาไปภาพหลุดออกมาเนี่ยเออนั่นดิแต่ไม่เป็นไรถ้ากินข้าวก็ถ่ายได้ครับเชิญถ่ายได้เลยกินข้าวบนห้องคุณนี่จะสื่อถึงเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมจะรอไปถ่ายพวกคุณเนี่ยครับอยากจะฝากบอกอะไรคนที่เขาติดตามข่าวอยู่นะครับผมก็อยากจะฝากบอกนะฮะถ้าติดตามข่าวก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูในการฟังในการอ่านคือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เดินมาถามผมเลยแม่คุยกันได้ก็ไม่ได้เกิดครับแต่ก็ไม่ได้ยากครับผมคนนี้เนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะ